สู้กันเนี่ยสู้แน่ๆแต่ถามว่าพม่าแตกหรือเปล่าก็เรายังไม่เห็นข่าวเป็นทางการมีการพัฒนาการสู้รบเนี่ยไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมว่าเป็นการสู้รบแบบกองโจรเมื่อก่อนก็สู้กันในย่างกุ้งนะฮะใจกลางเมืองนะฮะตอนนี้กลายเป็นแยกเป็นกลุ่มก้อนเพราะนั้นเขาหนักไหมเขาคือพม่าถ้ารัฐบาลพม่ากันอันนี้หนักแน่ๆนะและรูปแบบมันก็เปลี่ยนใหม่อย่างที่ผมบอกคือเป็นการสู้รบตามชายแดนเป็นการสู้รบชายแดนซึ่งภูมิศาสตร์ของการตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่เขามีความชำนาญเขาคือพม่าเขาคือฐานพม่าที่สู้กันในเปลือกตอนนี้เขาไปสู้กันที่ตามชายแดนซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกองกำลังเพราะนั้นเขาหนักแน่ๆคุณกิตต้าถามผมว่าและกระทบส่วนเศรษฐกิจไหมตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2021ที่เขาปฏิวัตินะเศรษฐกิจปีนั้นพม่าติดลบ 18% แต่ว่า 18% เนี่ยมันเป็นผลของการปฏิวัติ 100% หรือเปล่าถ้าดอลลาร์ก็1ดอลลาร์เมื่อก่อน1ดอลลาร์ก็ประมาณสัก980จัดต่อ1ดอลลาร์ปัจจุบัน 3,000 มันจูงใจให้คนก็อยากจะไปเที่ยวพม่าเพราะนั้นซึ่งเขาก็ต้องการเงินตราต่างประเทศอยู่แล้วขณะนี้ FDI ในประเทศพม่าค่อยๆขึ้นกลับมานะแต่มันไม่อาจจะไม่เท่ากับก่อนปฏิวัตินะไม่เท่ากับก่อน2021นะเพราะนั้นเขามีประสบการณ์ในการบริหารเศรษฐกิจภายใต้รัฐบาลแต่รอบนี้กำลังจะบอกว่าไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมกำลังจะเดินทางไปที่เมียนมาด้วยตัวเองด้วยอีกไม่กี่วันนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ครับไปวันที่6นี่แหละครับคุณกิตต้าครับ6ถึง9นะจะไปเช็คสถานการณ์จริงๆว่าที่ข่าวสื่อไทยต่างๆรายงานบอกว่าแตกเป็นเสียงๆเนี่ยมันเสียงจริงหรือเปล่ามันมีความจริงอยู่แล้วแหละคุณกิตต้าเพราะว่ามันเป็นการสู้รบกันแล้วก็มีการพัฒนาการสู้รบเนี่ยไปอีกรูปแบบนึงนะครับผมว่าเป็นการสู้รบแบบกองโจรเมื่อก่อนก็สู้กันในย่างกุ้งนะฮะใจกลางเมืองนะฮะตอนนี้กลายเป็นแยกเป็นกลุ่มก้อนสู้กันเนี่ยสู้แน่ๆแต่ถามว่าพม่าแตกหรือเปล่าก็เรายังไม่เห็นข่าวเป็นทางการนะครับสิ่งที่สู้กันขนาดนี้1สู้กันด้วยอาวุธนะ2สู้กันด้วยสงครามข่าวสารนะครับซึ่งอะไรที่เป็นข่าวลบๆเนี่ยสื่อก็อยากจะเล่นอยู่แล้วล่ะนะแต่เรายังไม่เห็นทางการพม่าเนี่ยนะครับทางการเมียนมาเนี่ยออกมายอมรับชัดเจนหรือเปลี่ยนแบบหรือมากลบข่าวก็ทั้งมีทั้งบวกทั้งลบเพราะนั้นมันเป็นเรื่องของ50-50ถามว่าเขาหนักไหมเขาคือใครเขาคือกองทัพพม่ากองทัพทหารพม่าเนี่ยนะครับเมียนมาเนี่ยหนักไหมหนักแน่ๆนะเพราะอะไรเขาไม่ได้สู้กับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเขาไม่ได้สู้อยู่กับกลุ่มชาติพันธุ์เดิมๆกองกำลังเดิมๆที่มีอยู่แล้วนะครับตอนนี้เขาต้องสู้กับอีกหลายกลุ่มหนึ่งเขาต้องสู้กองกำลังของ PDF People Defense Forces ก็คือมาจากประชาชนทั่วไปนะหลังปฏิวัติเกิดกองกำลังนี้ขึ้นมาเขาสู้กับกองกำลังของ CDM นะ Civil นะ Disobey นะแล้วก็ Movement ก็คือกองกำลังอารยะขัดขืนอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหมอกลุ่มพยาบาลกลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบวกกับกองกำลังที่เป็นเดิมอยู่แล้วกลุ่มชาติพันธุ์กองกำลังนะซึ่งมีทุกตะเข็บชายแดนที่เป็นรัฐต่างเพราะนั้นเขาหนักไหมเขาคือพม่าถ้ารัฐบาลพม่ากันอันนี้หนักแน่ๆนะและรูปแบบมันก็เปลี่ยนใหม่อย่างที่ผมบอกคือเป็นการสู้รบตามชายแดนเป็นการสู้รบชายแดนซึ่งภูมิศาสตร์ของการตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่เขามีความชำนาญเขาคือพม่าเขาคือฐานพม่าที่สู้กันในเมืองตอนนี้เขาไปสู้กันที่ตามชายแดนซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกองกำลังเพราะนั้นเขาหนักแน่ๆถึงขั้นตามข่าวไหมว่าแตกเป็นเสี่ยงๆจริงหรือเปล่านะขึ้นอยู่กับว่าเราถามใครนะถ้าถามคนในรัฐฉานโอ้โหมันหนักมากเลยขนาดนี้มันหนักมากอย่าไปอย่ามานะแต่ถามว่าคนในมันดาเลนะที่ผมกำลังไปเนี่ยเขาบอกยังไปได้อยู่นะเขายังไปได้อยู่นะคนไทยก็ไปกันอยู่นะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ย
ทงมันคนในพื้นที่ของมันดาเลย์คงไม่ให้ผมไปอ่ะเพราะมันเป็นอันตรายนะผมคิดว่าจริงแต่ว่าสัก50-50น้ำหนักมัน50-50ครับผมคุณกิตาค่ะแต่ว่าส่วนที่เป็นภาพเศรษฐกิจนะคะผลกระทบเนี่ยน่าจะสะท้อนผ่านค่าเงินนะคะเพราะเห็นอาจารย์บอกว่าในรอบนี้เนี่ยเงินจาร์ดอ่อนค่าลงมามากเลยใช่ไหมคะคือน่าจะมากกว่า2เท่าจากก่อนหน้านี้เมื่อก่อนถ้าใครไปพม่านะเราจะ1บาทเราจะแลกได้30จัด30จัด ขอไปปัจจุบันเนี่ยเป็น1,000นะขอไป100นะขอไป30เป็น100ก็คือ3เท่าถ้าดอลลาร์ก็1ดอลลาร์เมื่อก่อน1ดอลลาร์ก็ประมาณสัก980จัดต่อ1ดอลลาร์ปัจจุบัน 3,000 นะแต่ถ้าท่านไปดูในเรทนะท่านผู้ฟังที่ท่านไปดูในเรททางการเนี่ยอาจจะไม่ถึงที่ผมบอกแต่นี่เรทในตลาดอ่ะนะ30จัดไป100นะ980จัดไป 3,500 นะเพราะนั้นมันจูงใจให้คนก็อยากจะไปเที่ยวพม่านะมันก็จูงใจอยากให้คนไปเที่ยวพม่านะเพราะนั้นซึ่งเขาก็ต้องการเงินตราต่างประเทศอยู่แล้วคุณกิตต้าถามผมว่าแล้วกระทบส่วนเศรษฐกิจไหมโอเคค่าเงินพูดไปแล้วนะต้องบอกว่าตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2021ที่เขาปฏิวัติเนี่ยนะเศรษฐกิจปีนั้นพม่าติดลบ 18%แต่ว่า 18% เนี่ยมันเป็นผลของการปฏิวัติ 100% หรือเปล่ามันไม่ใช่นะมันเป็นพ่วงกับเรื่องโควิดเข้าไปด้วยไงเขาเลยลบไปเยอะเลยลบ 18% 2021ลบ 18 2022เขาเป็นบวกนะครบกลับมาบวก2นะเขากลับบวก2นะส่วนหนึ่งก็อาจจะการปรับตัวในการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลทหารของเขา2ก็คือฐานคิดมันต่ำก็คือลบ18พอขยับพลิกตัวนิดเดียวก็กลายเป็นบวกแล้ว2022ลบบวก2 2023บวก 2.6 นะคุณกิตาตัวเลขของเราเนี่ย 2.5 นะปีนี้เนี่ยสภาพัฒน์บอกว่า 2.5 นะแต่ผมว่าโอเคตัวเลขเราผมว่าอาจจะไม่ถึงโกรธโกรธเขาสูงกว่าเราอีกแล้วคะปีหน้าเนี่ย World Bank และ IMF ก็บอกให้เขา 2.6 2.6 บวกด้วยนะแต่ว่าไอ้ผมคิดว่าตอนนั้นเนี่ย 2.6 เนี่ยปีนี้ปลายปีแล้วก็ปลายปีหน้าผมอาจจะไม่ถึงเพราะว่าเขามาเกิดสถานการณ์การสู้รบกันเสียก่อนก็ยังไงก็แล้วแต่อาจจะบวกลบนิดหน่อยแต่ว่ายังไงเขาก็เป็นบวกอยู่นะอันนี้ในแง่ของเศรษฐกิจในแง่ของด้านอื่นและด้านการค้าด้านการค้าเนี่ยเขาปกติเนี่ยพม่าเนี่ยนะครับค้ากับสองประเทศใหญ่ๆส่งออกนำเข้าก็คือจีนกับไทยส่งไปจีนค้าขายกับจีนนี่ 50% เดี๋ยวพม่าเนี่ย 100% ของเขาเนี่ยค้าชายแดนแค่ 40% นะ 60% ไม่ค้าชายแดนค้าชายแดนเนี่ยเนี่ย 40% เนี่ยนะฮะค้ากับ17ด่านค้ากับ17ด่านทั้งประเทศเพราะพม่าติดอยู่กับ5ประเทศพม่าติดบังกลาเทศติดอินเดียติดจีนติดลาวและติดไทยทั้งหมดเนี่ย17ด่านแต่ด่านที่เขาค้าขายชายแดนมากที่สุดก็คือด่านพม่ากับจีน 50% กับประเทศไทยเนี่ย 35% แรกๆของการปฏิวัติ2021 2022กระทบการค้าไหมกระทบนะฮะปิดด่านนู่นนั่นนี่ แล้วก็มีการปรับตัวรัฐบาลทหารปรับโดยการที่ไม่ปลดล็อกก็คือว่าให้มีการค้าถือเงินบาทกับเงินหยวนเขาเรียกจัดบาทจัดหยวนเพื่ออะไรเพื่อคุณทำมาค้าขายคุณไม่ต้องไปแลกเป็นดอลลาร์เขาปลดล็อกดอลลาร์ออกไปมันทำให้การค้าขายชายแดนที่2ประเทศก็คือจีนกับไทยมันง่ายขึ้นมันเลยทำให้การค้ามันกลับมาตอนแรกมันลดลงไปแล้วประมาณปีละ17ล้านเหรียญเนี่ยนะครับนะลดมา16ตอนนี้กลับไปลดไปต่ำกว่า17แล้วตอนนี้กลับมาเป็น16แต่กรณีที่สู้รบกันขนาดนี้เนี่ยด่านจีนปิดด่านจีนติดอยู่กับที่ค้าขายก็จะเป็นมูเซลุยลี่มูเซก็เป็นอำเภอหรือจังหวัดประมาณนี้น่าจะจังหวัดมากกว่าอยู่ในลัดฉานซึ่งเป็นอำเภอชายแดนที่ติดกับด่านลุยลี่อันนั้นเนี่ยค้ากัน 50% นะแล้วไอ้เส้นทางตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดตรงนั้นเนี่ยมันมีทั้งการค้ามันมีทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษมันเป็นทั้งเขตอุตสาหกรรมมันอยู่บนเส้นทาง BRI ของประเทศจีนแต่เนื่องจากว่าที่เขายิงกันขนาดนั้นมันเลยปิด
ปิดของไทยเนี่ยเปิดอยู่นะผมว่ากรณีที่เป็นเหมือนนี้เนี่ยสินค้าไทยจะขายมากขึ้นเพื่อจะไปแทนสินค้าจีนนะสินค้าจีนก็มาตั้งแต่เครื่องจักรอาหารการกินเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆสินค้าพม่าที่ส่งไปจีนก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งสองกลุ่มก็คือสินค้าเกษตรนะสินค้าเกษตรกับหยกนะครับเพราะนั้นการค้าในแง่เศรษฐกิจเราเห็นว่าตัวเลขมันเพิ่มขึ้นการค้าเนี่ยสถานการณ์ปัจจุบันเขาก็ยังมีช่องเขาสองช่องจีนปิดออกก็เอาไทยเข้ามาเพราะนั้นการค้ายังไม่กระทบหนี้สาธารณะนะน้องก็ถามมาเป็นคำถามแล้วหนี้สาธารณะหนี้สาธารณะบ้านเราเนี่ยหนี้สาธารณะคือหนี้ประเทศไทยหนี้ทุกคนนะหนี้คุณกีตาร์หนี้คุณผมด้วยนะหนี้สาธารณะบ้านเราคุณกีตาร์ทราบแล้ว 60% ต่อ GDP พม่า 57% ต่ำกว่าเรานะหนี้ครัวเรือนเรา 90% พม่าเนี่ยหนี้ครัวเรือน 30% นะใน CLMV เนี่ยหนี้สาธารณะที่สูงเนี่ยเป็นใน CLMV นะลาว 120% ต่อ GDP ใน CLMV นะลาว 120% นะเวียดนามเนี่ยประมาณสัก30-40ในการกลมๆกัมพูชาก็ประมาณเนี่ย30-40ลาวเนี่ยสูงที่สุดพม่าก็เมื่อกี้เท่าไหร่ล่ะประมาณหนี้สาธารณะก็30เอ้ย57% เพราะนั้นลาวเนี่ยเกิน100แต่หนี้ครัวเรือนที่บ้าของพม่าก็ 27% ประมาณนี้ไม่เกิน30หนี้ครัวเรือนไทยหนี้ครัวเรือนไทยมัน90ซึ่งเราสามารถจินตนาการได้ว่าทำไมหนี้ครัวเรือนพม่ามันต่ำแล้วก็เขาก็ไม่ระบบการกู้ยืมอะไรเนี่ยมันไม่คล่องเหมือนบ้านเราอ่ะการเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนบ้านเรานะครับทั้งในระบบนอกระบบมันไม่ง่ายมาแล้วเพราะนั้นก็หนี้ครัวเรือนเขาก็ไม่ได้สูงมากนะแต่หนี้สาธารณะของเขาก็ค่อนข้างจะสูงหนี้สาธารณะก็คือว่ายิ่งภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้เงินเข้ามาประเทศที่เป็นพันธมิตรของเขาขณะนี้ทั้งเศรษฐกิจและก็อาวุธเนี่ยก็จะเป็นจีนกับรัสเซียนะรัสเซียนี่ก็จะเป็นเรื่องของอาวุธจีนก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะหรือกลุ่มอื่นๆที่ยังไม่ถอนไม่หมดก็ยังอยู่โค้ดกลุ่มเช่นกลุ่มอาเซียนสิงคโปร์มาเลเซียไทยถอนไปแน่ๆนะในช่วงปฏิบัติแต่ว่าก็ยังถอนไม่หมดก็ยังอยู่นะกลุ่มน้ำมันที่เข้าไปลงทุนก็จะเป็นเชฟรอนถอนออกกลุ่มเกาหลีถอนออกแต่เอากลุ่มน้ำมันจากประเทศจีนเข้ามาแทนเพราะนั้น FDI นี่ขณะนี้ FDI ในประเทศพม่าค่อยๆขึ้นกลับมานะแต่มันไม่อาจจะไม่เท่ากับก่อนปฏิวัติอ่ะไม่เท่ากับก่อน2021มันค่อยๆกลับมาเช่นFDI เนี่ยประเทศที่ไปลงทุน FDI ในพม่าเนี่ยก็มี3ประเทศนะก่อนหน้านี้เป็นจีนไทยนะปัจจุบันเป็นสิงคโปร์จีนไทยสิงคโปร์ปฏิบัติสิงคโปร์ถอนจีนไม่ถอนไทยถอนเพราะนั้นกะช่วงพอสหลังปฏิวัติ2022 2023ก็กลับมาก็แต่ว่าไม่ถึงกับปัจจุบันที่ก่อนหน้าที่ปฏิบัติเพราะนั้นเราเห็นว่าผมพูด GDP พูดการค้าพูดหนี้สาธารณะพูดถึงหนี้ครัวเรือนพูดเรื่องของ FDI นะพูดค่าเงินนะครับเพราะนั้นทั้งหลายทั้งปวงก็คือว่าก็เศรษฐกิจไม่ดีแน่ๆเพราะเศรษฐกิจเนี่ยพม่าเนี่ยเศรษฐกิจทั้งประเทศเนี่ยนะเศรษฐกิจอยู่ที่ย่างกุ้งเศรษฐกิจอยู่ที่มันดาเรย่างกุ้งนี่เป็นเขตย่างกุ้งนะของรัฐนะเขตมันดาเรเป็นของรัฐนะนะเขตอิระวดีก็เป็นของรัฐนะเพราะพม่าก็แบ่งเป็น5ระดับการปกครองไงระดับที่1ก็จะเป็น7รัฐ7เขตรัฐก็กลุ่มชาติพันธุ์เขตก็เป็นของรัฐเพราะนั้นเขตที่เป็นพื้นที่ที่คุมหัวใจเศรษฐกิจของพม่าทำให้พม่าไม่ได้ลดลงไปมากเช่นผมบอกว่า 2% 2.6% ปีนี้เพราะหัวใจเศรษฐกิจอยู่ที่เขตย่างกุ้งนะเขตย่างกุ้งเนี่ยมีน้ำหนักมีสัดส่วน GDP เกือบ 30% นะรองลงมาก็10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นเขตอิระวดีและก็เขตมันดาเรย์นะเพราะนั้นเขาก็เลยยังคุมเศรษฐกิจโดยรวมไปต่อได้มันก็ไม่ได้
แย่ไปทั้งหมดเขาคือรัฐบาลของพม่านะครับมาพูดเรื่อง GDP พูดเรื่องเศรษฐกิจพูดเรื่องค่าเงินพูดเรื่อง FDI พูดเรื่องการค้าแต่รอบนี้เนี่ยรอบนี้เราจะเห็นได้ว่าพม่าปฏิวัติรอบนี้เนี่ยเป็นครั้งที่4 3ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจเขาไม่ได้กระทบเลยนะเขาโต 1% ก็มีเขาโต 3% ก็มีรอบนี้นี่แหละอาจจะหนักหน่อยก็คือว่าเราฟันธงไม่ได้ผมแต่แน่ๆเป็น2021มันติดลบอ่ะ 18% ที่ว่าแต่มันพ่วงกับโควิดด้วยไงนะเพราะนั้นเขามีประสบการณ์ในการบริหารเศรษฐกิจภายใต้รัฐบาลทหารแต่รอบนี้กำลังจะบอกว่าไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมเพราะมีกองกำลังมากขึ้นคือปัจจัยในพม่าขณะนี้เนี่ยกำหนดทิศทางทั้งการเมืองการปกครองและก็เศรษฐกิจพม่าขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยปัจจัยภายในประเทศเขาและปัจจัยนอกประเทศด้วยการเวลาเขาปฏิวัติตั้งแต่ปี1962จนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่เป็นกี่ปีล่ะ60ปีได้ไหมคุณกีตาร์เวลาที่ผ่านไปเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วโลกมันพัฒนามากขึ้นคนมันถูกพัฒนามากขึ้นคนมีสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆมากมายเพราะนั้นมันไม่เหมือนเดิมก็คือความกดดันขณะนี้อยู่ที่รัฐบาลทหารของพม่าซึ่งกดดันจากทั้งภายในกลุ่มต่างๆรูปแบบการสู้รบและข้างนอกนะข้างนอกเนี่ยเป็นใครบ้างข้างนอกก็คือจีนเอาจริงก่อนจีนเนี่ยเขาคบค้าสมาคมกับทั้งรัฐบาลทหารและก็ชนกลุ่มชาติพันธุ์